พี่ค่อนข้างกังวลกับเด็กสาธิตเนี่ยพูดตามตรงได้ไหมฮะพวกเราคือลูกคนรวยฮะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเด็กสาธิตคือว่าพวกคุณมีฐานะครับพวกคุณไม่เคยเจอความลำบากแต่ที่พี่สอนเนี่ยการฝึกมันต้องฝืนนะฮะมันต้องฝืนนอกเหมือนเด็กพิการที่ถูกใส่รถเข็นแล้วพาไปเที่ยวทั่วโลกอ่ะมึงอ่ะต้องโตขึ้นแล้วพวกมึงยังเรื่องมากกับชีวิตเนี่ยมึงมีสิทธิ์ทำได้ตอนนี้เพราะพ่อแม่มึงคุ้มกะลาหัวอยู่ครับเงินที่น้องคิดว่ามีค่ามันไม่มีมันคือเศษกระดาษของพี่ฮะนั่นการสอนของพี่คือการสอนให้เราเป็นครูของตัวเองสอนให้เราเป็นพ่อแม่ตัวเองดูแลตัวเองเลี้ยงดูตัวเองและสอนตัวเองในทุกโอกาสที่ผิดพลาดนั่นคือเป้าหมายแต่พอพูดอย่างนี้ไปคนก็ตีความว่าพี่ไปบูลลี่เด็กสาธิตว่าบ้านรวยแล้วมาตีความว่าพี่คนจนมาก่อนคนจนก็เลยเกลียดลูกคนรวยไม่ใช่ไม่รู้ตอนที่พูดรู้ดีรู้ดีจริงๆพี่ค่อนข้างกังวลกับเด็กสาธิตเนี่ยพูดตามตรงได้ไหมฮะพวกเราคือลูกคนรวยฮะถ้ามัธยมสามารถส่ง 17,000 ได้มหาลัยจะส่ง 70,000 ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับคงจะคิดกันอยู่แล้วในบ้านแหละครับตอนนี้ลองกลับไปถามที่บ้านหนูเอ้ยแม่ถ้าหนูเรียนเอกชนได้ไหมคิดว่าเขาคงจะมีปัญญาอะไรครับเพราะว่าการจ่ายค่าเติมเด็กม.ปลาย 17,000 ได้มีปัญญาอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเด็กสาธิตคือว่าพวกคุณมีฐานะครับพวกคุณไม่เคยเจอความลำบากแต่ที่พี่สอนเนี่ยการฝึกมันต้องฝืนนะฮะมันต้องฝืนน้องเหมือนเด็กพิการที่ถูกใส่รถเข็นแล้วพาไปเที่ยวทั่วโลกอ่ะจนน้องลืมไปว่าน้องขาดแขนขาดขาแล้วก็แต่น้องได้เห็นโลกทั้งใบอ่ะแต่น้องลืมไปว่าไอ้ที่แท้กูไม่ได้เดินด้วยตัวกูเองนี่ว่ากูแค่ร้องขอแล้วกูก็ได้เข้าใจไอเดียนี้ไหมแล้วน้องก็เห็นโลกทั้งใบจนเข้าใจผิดอ่ะว่าน้องไปด้วยตัวน้องเองอ่ะไม่ใช่ครับน้องไปด้วยล้อที่พ่อแม่เข็นฮะแต่พี่ต้องการจะทำคือพี่ต้องการให้น้องเนี่ยเดินด้วยตัวเองฮะนั้นพี่จึงจำเป็นอยากจะน้องยอมรับเรื่องนี้ก่อนว่าทุกอย่างที่พี่ให้ทำเนี่ยมันคือการพัฒนาตามขั้นบันไดมึงอ่ะต้องโตขึ้นแล้วพวกมึงยังเรื่องมากกับชีวิตเนี่ยมึงมีสิทธิ์ทำได้ตอนนี้เพราะพ่อแม่มึงคุ้มกะลาหัวอยู่ครับเดี๋ยวเขาและพี่ต้องตายครับแน่ๆวันนั้นแหละถ้าน้องยังไม่พร้อมต่อสิ่งที่เกิดขึ้นน้องก็จะลำบากพี่รักพวกมึงนะครับจริงเห็นแล้วใช่ไหมฮะถ้าน้องไม่ปฏิบัติพี่ก็แค่แจกแยกทางเงินที่น้องคิดว่ามีค่ามันไม่มีมันคือเศษกระดาษของพี่ฮะให้ตายหาเหอะไอ้พวกนี้น่าจะรู้ดีอยู่พี่มามันคือเศษกระดาษจริงๆอย่ามาดูแคลนกันเพราะเรื่องแค่นี้พี่ไม่เอาใจแน่ๆพี่ขอโทษที่พี่จะไม่เอาใจฮะพี่ขอโทษจริงพอพี่สอนมาสอนหนังสือมาร่วมเกือบ30ปีพี่น่าจะรู้ดีเหมือนพี่ท่องทั้งนรกและสวรรค์มาแล้วพี่จะบอกน้องได้ว่าคืออะไรแต่นั่นคือเคสที่หลังจากพี่ได้เห็นพวกเขาเดินเข้ามาทั้งหมดพี่กลับรู้สึกได้ทันทีว่าในกลุ่มนี้มีอยู่5คนมีอยู่5คนที่ไม่รับนโยบายไม่รับที่จะทำในเรื่องที่เราทำกันและพี่ก็เป็นห่วงพวกเราลองคิดภาพดูถ้าเกิดพี่ต้องรับพวกเขาไว้แล้วพวกเขามีอภิสิทธิ์ในการไม่ปฏิบัติถึงแม้รับพวกเขามาพวกเขาก็จะป่วยเหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดพวกเขามาแล้วไม่ยอมกินยาตัวแรกแล้วผู้ป่วยคนอื่นล่ะเขาก็มีสิทธิ์จะไม่กินด้วยไม่ใช่เหรอเพราะเราต้องปฏิบัติให้เสมอภาคกันพี่จึงเสนอเงื่อนไขไปว่าถ้าใครตัดสินใจตอนนี้พี่จะคืนตังค์ให้แต่เกิดใครตัดสินใจหลังจากนี้ไป1คืนพี่จะไม่คืนตังค์ให้คืนตังค์มัดจำเพื่อต้องการเร่งปฏิกิริยาในการตอบคำถามนั้นการสอนของพี่คือการสอนให้เราเป็นครูของตัวเองสอนให้เราเป็นพ่อแม่ตัวเองดูแลตัวเองเลี้ยงดูตัวเอง
และสอนตัวเองในทุกโอกาสที่ผิดพลาดนั่นคือเป้าหมายแต่พอพูดอย่างนี้ไปคนก็ตีความว่าพี่ไปบูลลี่เด็กสาธิตว่าบ้านรวยแล้วมาตีความว่าพี่คนจนมาก่อนคนจนก็เลยเกลียดลูกคนรวยซึ่งพี่ไม่โกรธเขาเพราะเขาคิดตามพื้นความรู้ที่เขารู้หรือประสบการณ์ที่เขามีเนี่ยพอพูดถึงพื้นความรู้ก็จะถูกบูลลี่อีกว่าไปดูถูกความรู้เขาอีกมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไม่ใช่ไม่รู้ตอนที่พูดรู้ดีจริงๆรู้ดีว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ดังนั้นพี่ก็พูดอย่างนั้นไปแต่พี่ใช้คำค่อนข้างแรงพี่ไม่ได้คิดร้ายต่อผู้ฟังไม่ได้รู้สึกจะต้องทำให้เขาหายไปจากโลกใบนี้ไม่ได้รู้สึกว่ายิ่งเขานั่งตรงนี้ใจเรายิ่งสั่นและรู้สึกเป็นทุกข์พี่ไม่ได้เป็นทุกข์ต่อการอยู่กับพวกเขาจึงไม่มีเหตุผลจะต้องกำจัดพวกเขาพี่เลยมั่นใจว่าใจพี่ไม่หยาบคายแต่พี่ใช้ภาษาหยาบคายเพราะมันคล้ายๆกับบทที่ถูกผูกเอาไว้ด้วยประโยคว่ามันต้องไปจบตรงนี้แต่ที่พี่สอนน้องอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพี่กำลังพาน้องไปสู่จุดนั้นน้องควรจะประสบความสำเร็จในชีวิตมีความรู้ความสามารถและกระจัดความทุกข์ในใจได้พอพี่ก็ยืนยันตอนนี้ว่าพี่แทบจะไม่ได้กังวลเรื่องตัวเองเลยแต่เป็นห่วงน้องๆมากกว่าถ้าน้องๆหลายๆคนพ่อแม่ไม่เข้าใจเกิดความกังวลใจมีการคุยในครอบครัวแล้วเกิดน้องๆบอกว่าไม่เรียนละมันก็มีความหมายเท่ากับว่าเราก็หมดโอกาสที่จะได้ฝึกกันก็ขอน้องเข้มแข็งนี่ก็คือเป็นคำแถลงที่จะแถลงได้แค่นี้แหละย้ำว่าพี่ไม่ใช่คนหยาบคายนะแต่ภาษาพี่หยาบ